ใช้กระจกข้างไหมครับ
ไม่ต้องพูดยาเมื่อวานนอนก็เป็น2เม็ดคิดว่านอนไม่หลับเหรอผมบอกว่าครูทับเบิกก็ยังปั่นขึ้นงานแบกของขึ้นเป็นวันวันขึ้นน้อยอ่างทองงานรับเนี้ยขึ้นน้อยอ่างทองปีที่แล้วขึ้นเมื่อสลองที่โหดที่สุดก็ขึ้นครูพยัคฆ์ทางเละแล้วก็เล็กเป็นหลุมขาขึ้นไม่ทะลายขาลงหลุมหลายมันมีของด้วยไงแล้วเวลาลงแล้วพี่สุพิชทำจำถ้ำกองรองได้เปล่าอ่ะครับและเลสตรงเป๊ะไหมล่ะโอ้โหถ้ำกองรองอ่ะใครไม่ล้มไม่มีอาจารย์โลยังล้มเลยพี่ล้มไป3ครั้งอาจารย์โลบอกอุ้ยล้มน้อยกับผมอีกแต่ผมไม่ล้มฮะพี่ไม่ล้มเหรอฮะฝั่งผมปั่นช้าไงแต่แบบเกือบถอดใจอ่ะโอ้โหเกือบจะกลับจะหันหลังกลับแล้วอ่ะดินเดี๋ยวอะไรติดล้อไปโดนนะตลอดทางอ่ะไม่มีฝนครับมีฝนนั้นไม่ไหวครับก็เลิกบ่นคุณพลทำไมหาเส้นทางนี้ก็รู้ว่าพี่ปั่นไม่ได้คุณพลบอกพี่มันเสือภูเขาก็ต้องมีมั่งอ่ะแต่เธอพาฉันมาอย่างนี้ตลอดเลยมีแม่น้ำเล็กๆอ่ะขาไปมันก็แห้งปั่นปกติขากลับน้ำขึ้นน้ำเต็มโอ้จะข้ามยังไงอ่ะโอ้ได้สิงก็นอนมีต้นไม้พาดอยู่รถโฟวีก็ไต่ต้นไม้ไปไอ้เราก็ต้องไต่ต้นไม้ลุยน้ำเลยได้สิงกระนองนามาเอาขับรถขึ้นรถติดโลทางอย่างนี้ที่ผ่านมาเนี่ยทุกของขึ้นไปเพราะว่ามันปั่นเร็วไม่ได้พอเราหมุนมันได้เร็วปั๊บล้อมันจะฟรีเพราะนั้นเราต้องไล่ขึ้นกระตุกให้มันไม่ให้ฟรีก็ต้องไล่ขึ้นเรื่อยๆแต่แรงไม่ได้ถ้าแรงเมื่อไรฟรีกันทีแล้วถ้ารอบไม่เสมอเนี่ยพอไปเจอร่องน้ำตึ๊กมันจะสะบัดจะสะดุดอยู่เลยสะดุดเราอาจจะทิ่มตีลังกาเพราะนั้นคนปั่นเนี่ยจะต้องทักษะมาใช้จังหวะด้วยเวลาลงรอบจะต้องรู้ว่าต้องเหยียบบันไดให้พอดีกับล้อหน้าที่มันจะขึ้นไปแต่ไม่ใช่เหยียบแรงเหยียบช่วยล้อหน้าทักษะต้องดีนะขึ้นด้วยแล้วเวลาลงเนี่ยก็ต้องระวังมากต้องมองให้ลายให้ชัดเจนเลยไม่งั้นลงน้ำแล้วเดี๋ยวประทัดร่องน้ำจะห้ามหลบเลยนะร่องน้ำไม่ห้ามหลบเลยถ้าลงไม่ได้เลยต้องปล่อยไหลไปเรื่อยไม่มือต้องแข็งนะมือต้องแข็งเขาถึงบอกว่านักจักรยานจริงๆแล้วต้องเล่นสามเดือนคือให้กำคือยังไงก็ได้ให้กำแฮนด์ไม่ให้มือหลุดจากแฮนด์คือกระแทกแล้วยกก็ต้องยกมาทั้งแฮนด์ทั้งมือต้องกำแฮนด์ยกขึ้นมาเลยแล้วล้อเนี่ยต้องให้ตรงอยากให้เรือไปมาพอมันลงมันกระแทกมันก็ลงตรงๆก็มันก็วิ่งออกได้แต่ถ้าเป็นเอียงนิดนึงเนี่ยพอตกแล้วมันเลี้ยวไปเลยไม่ได้มันก็ล้มคือถ้ายกขึ้นมาแต่ว่ายกให้ล้อตรงหน้าให้ตรงเข้าไว้พอมันกระแทกลงมันก็กระแทกลงตรง